เมรัชนกตบขนไก่สาวไทยแย้มยังไม่รีไทยหวังได้ลุยต่อโอลิมปิก 2028 กีฬาวันที่ 24 มิถุนายน 2567 15:26 น.เมรัชนก อินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงอนาคตการเล่นแบดมินตันอาชีพหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะรีไทร์หลังจบโอลิมปิกเกม 2024 ก่อนหน้านี้รัชนกให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของ BWF ว่าปีนี้อาจจะเป็นการลงเล่นอาชีพปีสุดท้ายของเธอเนื่องมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาเมรัชนกได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพร้อมตอบคำถามเรื่องอนาคตการเล่นแบดมินตันของตัวเองด้วยก็เล่นรอบนี้ค่ะโอลิมปิกและถ้าสภาพร่างกายตัวเองยังดูแลได้ดีอยู่ก็จะเล่นต่ออาจจะเจอกัน LA โอลิมปิก 2028 อีกรอบตอนนี้เป้าหมายคือซ้อมชนะเป้าหมายของตัวเองในทุกๆวันไม่ได้มองว่าจะต้องเก็บร่างกายเพื่อไปแข่งไม่ได้มองแบบนั้นแล้วและพอถึงตอนนั้นก็อาจจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราเจอมาหนักกว่าในสนามแข่งแน่นอนมันมีความกดดันเพียงแค่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองได้ไหมเพราะความหนักความเหนื่อยมันผ่านมาหมดแล้วเราจะได้มองแบบนั้นสำหรับเมรัชนกปัจจุบันอยู่ในอันดับ 18 ของโลกส่วนผลงานของเธอในโอลิมปิกที่ผ่านมาเมื่อปี 2012 ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตกรอบ 8 คนสุดท้ายโอลิมปิก 2016 ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลตกรอบ 16 คนสุดท้ายและโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตกรอบ 8 คนสุดท้ายขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเพื่อไทยยันไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกสสปาร์ตี้ลิสต์ซัดคนพูดแค่มโนการเมืองวันที่ 24 มิถุนายน 2567 11:18 น.นพดลยันเพื่อไทยไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกสสปาร์ตี้ลิสต์แซะคนพูดแค่จินตนาการย้ำแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสร.มาร่างใหม่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยอาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกสสบัญชีรายชื่อโดยให้มีสสเขตเพียงอย่างเดียว 500 คนเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลได้เปรียบว่าตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคนที่พูดเพราะในพรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยกันเลยตนไม่เคยได้ยินและคงจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นเพื่อยกเลิกสสบัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแปลกใจที่มีข่าวนี้ออกมาและการจุดประเด็นคงไม่สามารถลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยว่าวันๆเอาแต่จะแก้กฎกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบซึ่งไม่เคยคิดที่จะทำเช่นนั้นสิ่งที่พรรคดำเนินการไปแล้วคือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและถ้าตั้งสสร.พรรคการเมืองคงไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของสสร.ได้นายนพดลกล่าวต่อว่าสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะยกเลิกสสบัญชีรายชื่อก็ยากที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้เนื่องจากสว.และสส.ฝ่ายค้านสามารถบล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 นั้นจะต้องได้เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนอย่างน้อย20%และสว67เสียงจึงจะผ่านได้ถ้าจะเรียกว่าฝ่ายสวและฝ่ายค้านมีสิทธิวีโต้ก็พูดได้ ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาถกเถียงประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อเลยเพราะมันไม่มีอยู่จริงบทละครที่เขียนไม่จบมหากาพย์สงครามสมรสพิษโจลี่บันเทิงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 5:41 นาทีเรื่องราวไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อคู่รักที่กลายเป็นคู่แค้นแห่งวงการฮอลลีวูดระหว่างแอนเจลิน่าโจลี่กับแบรดพิตต์ต่อจากข้อพิพาทที่ลูกๆทั้ง 6 พากันแบนคุณพ่อโดยพร้อมเพรียงแล้วสื่ออินทัชรายงานว่าพิตต์น่าจะเอาคืนโจลี่แบบเจ็บแสบเช่นกันนอกจากจะประกาศพร้อมมีลูกกับหวานใจคนใหม่แล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพระเอกโปรดิวเซอร์คนดังเผยว่าแบรดจะอาศัยความโด่งดังในหมู่เพื่อนๆในวงการแสดงพาวเหนือแอนเจลิน่าโดยเฉพาะเมื่อช่วงคัดเลือกผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์เข้าใกล้มาเรื่อยๆถึงแม้โจลี่จะรักษาความปังไว้ได้มากแค่ไหนแต่เธอก็มีเพื่อนในวงการน้อยกว่าพิตต์มากนักที่เห็นก็มีแค่ซาลมา ไฮเยกและเอลเลน ปอมเปโอแหล่งข่าวคาดการณ์ว่าโจย่อมอยากให้ผลงานเรื่องใหม่ของเธอมาเรียเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากคนในวงการซึ่งพิตต์ทรงอิทธิพลอยู่ด้วยAngelina Jolie arrived at the 77th Tony Award on Sunday, June 16, 2024, in New York. Photo by Ivan Agostini, Invitation, AP, จากสุขสันต์พันบาดหมาง CNN รายงานมหากาพย์ความยุ่งเหยิงจากความรักความแค้นของคนทั้งสองที่เคยสร้างครอบครัวสุขสันต์มาด้วยกันก่อนพันสู่การหย่าร้างและบาดหมางอันยาวนานจนลูกๆทั้ง 6 ค่อยๆแสดงอาการต่อต้านคุณพ่อหากย้อนไปดูภาพครอบครัวนี้ที่ลงนิตยสาร W เมื่อเดือนกรกฎาคม 2005 พ.ศ. 2548 ตอนนั้นเป็นภาพที่สุดแสนจะชื่นมื่นจากการที่คู่รักแบรนเจลิน่ามีลูกที่น่ารักด้วยกัน 6 คนไปได้สวยทั้งความสัมพันธ์ที่รักกันหวานชื่นและความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังทั้งสองฝ่าฟันอุปสรรคส่วนตัวมาด้วยกันการหย่าร้างของพวกเขาเกิดได้จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะผลกระทบจากเหตุการณ์บนเครื่องบินในปี 2016 พ.ศ. 2559ระหว่างการเดินทางจากสหรัฐไปฝรั่งเศสซึ่งพิตต์ถูกกล่าวหาใช้ความรุนแรงต่อโจลี่ที่เข้าไปขวางไม่ให้พิตต์ทำร้ายลูกนอกจากนี้ยังมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในการที่โจลี่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นไวน์ชาโต้มิราวันชาโต้มิราวอลโรงกลั่นไวน์ฝรั่งเศสที่พวกเขาเคยก่อตั้งขึ้นมาและเป็นเจ้าของมาด้วยกันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นสินสมรสตั้งแต่ปี 2014 พ.ศ. 2557 ฝ่ายโจลี่และพิตต์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2014 โฟโต้ by Matt Sai, Invitation, AP ฝ่ายแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับโจลี่เปิดเผยว่าทุกสิ่งที่เธอเคยต้องการมาตลอดคือความสงบสุขสำหรับครอบครัวของเธอและเธอก็หวังว่าในท้ายที่สุดพิตต์จะต้องการมันเหมือนกับเธอด้วยถึงแม้ว่าความรักของพวกเขาจะเคยเกิดขึ้นมาแต่การแยกทางกันที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าบทละครที่ยังเขียนไม่เสร็จโจลี่คว้าสิทธิดูแลลูกทั้ง 6 คนเดือนกันยายน 2016เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์รุนแรงบนเครื่องบินโจลี่ยื่นฟ้องหย่าจากพิตต์โดยอ้างถึงความแตกต่างกันของทั้งคู่ที่ไม่สามารถประนีประนอมได้เธอยังขอให้ศาลอนุญาตให้เธอดูแลลูกๆทั้ง 6 แต่เพียงผู้เดียวและให้สิทธิ์ในการเยี่ยมเยือนลูกๆแก่พิตต์ซึ่งจะยังคงความดูแลทางกฎหมายร่วมกันลูกๆประกอบด้วยลูกบุญธรรม 3 คนคือแมดด็อกซ์แพ ท็กและซาฮาราส่วนลูกแท้ๆที่เธอมีกับพิทได้แก่ชิโลลูกสาวและฝาแฝดชายหญิงน็อกซ์และวิเวียนซึ่งตอนนั้นเด็กๆมีอายุระหว่าง 8-15 ปีในบทสัมภาษณ์ที่โจลี่คุยกับนิตยสารโวกปี 2020เธอยืนยันว่าการแยกกันอยู่กับพิทก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเธอจึงเดินหน้าให้ความสนใจในการฟื้นฟูความรู้สึกของเด็กๆซึ่งทั้ง6กล้าหาญและเข้มแข็งมากปัจจุบันลูก4คนจาก6คนของโจลี่และพิทอายุครบ18ปีไปแล้วในระหว่างกระบวนการหย่าร้างที่ยังคงดำเนินอยู่และข้อตกลงเรื่องการดูแลวิเวียนและน็อกซ์ลูกแฝดซึ่งตอนนี้อายุ15ปีตามคำสั่งศาลปี 2016 พิทกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ เมื่อปี 2017 พ.ศ. 2560 ว่าเขาเลิกดื่มแล้วโดยระบุว่าผมดีใจมากที่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วซึ่งเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นแต่หวานชื่นแต่ผมได้ความรู้สึกกลับมาที่ปลายนิ้วอีกครั้งแล้วศึกอุทธรณ์หักเหลี่ยมโหดในปี 2018 พ.ศ. 2561คำสั่งศาลที่ CNN ได้รับระบุตารางการดูแลบุตรร่วมกันสำหรับช่วงฤดูร้อนปีนั้นว่าโจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรทางกายภาพเป็นหลักและพิทได้รับสิทธิ์ในการติดต่อทางโทรศัพท์กับลูกๆโดยไม่มีข้อจำกัดคำสั่งนี้ยังกำหนดให้โจลี่บอกลูกๆว่าศาลตัดสินว่าพวกเขาปลอดภัยกับพ่อและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ทั้งสองคนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหมายความว่าพิทได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรร่วมกันชั่วคราววิเวียนและโจลี่ร่วมงานรางวัลโทนี่ครั้งที่ 77ในนิวยอร์กเมื่อวันที่16มิถุนายน2024โฟโต้บายอีแวนอากอสตินีอินวิชั่น AP อย่างไรก็ตามต่อมาในเดือนพฤษภาคม2021 พ.ศ. 2564 โจลี่ได้อุทธรณ์คำตัดสินเรื่องการดูแลบุตรโดยอ้างว่าผู้พิพากษาที่ดูแลการพิจารณาคดีการดูแลบุตรมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทีมกฎหมายของพิทโจลี่ชนะการอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์แห่งแคลิฟอร์เนียได้ตัดสิทธิผู้พิพากษาคนนั้นและทำให้โจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรเป็นหลักความห่างเหินระหว่างพิทกับลูกๆเห็นได้ชัดขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนวิเวียนใช้ชื่อว่าวิเวียนโจลี่ในโปรแกรมการแสดงของละครเพลง The Outsidersที่เธอช่วยโจลี่ผลิตส่วนชิโลวัย18ปียื่นคำร้องเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอถอนนามสกุลพิทออกอย่างถูกกฎหมายมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเขาแหล่งข่าวใกล้ชิดพิทกล่าวนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆทั้งสองซูเปอร์สตาร์กลายเป็นโสดตามกฎหมายแม้ว่ากระบวนการหย่าร้างของพวกเขายังคงดำเนินอยู่แต่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าคำพิพากษาแบบแยกส่วนพิทและโจลี่ได้รับการประกาศว่าเป็นโสดตามกฎหมายและโจลี่ได้ถอนนามสกุลพิทออกจากนามสกุลของเธออย่างเป็นทางการเรื่องที่เคยปิดผนึกอาจถูกเปิดเมื่อเดือนมกราคม2021โจลี่ส่งอีเมลแจ้งพิทว่าเธอตั้งใจที่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นเพราะไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของแอลกอฮอล์อีกต่อไปหลังจากพฤติกรรมติดแอลกอฮอล์ได้ทำร้ายครอบครัวของเราอย่างรุนแรงอีเมลนี้เป็นหลักฐานที่ยื่นต่อศาลโดยทนายความของโจลี่ในเดือนตุลาคม2022 พ.ศ. 2565และคาดว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของอดีตคู่รักคู่นี้อาจจะปรากฏในเร็วๆนี้ Angelina Jolie Arrived at the 77 TH Tony Award on Sunday June 16, 2024 in New York Photo by Evan Agostini Invitation AP เดือนเมษายนปีนี้พิตต์ยื่นคำร้องขอให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล NDAS ซึ่งศาลอนุมัติคำร้องของพิตต์ในเดือนพฤษภาคมและกำหนดเส้นตายให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีมิราวานซึ่งเหมือนการยื้อเวลาขั้นตอนของการหย่าร้างยาโคบีพาริซีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเดิมในคดีกิจการวายอาจถูกขุดคุยออกมาก่อนที่โจลี่และพิตต์จะยุติสงครามนี้อย่างแท้จริงเพื่อจะพบความสุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือด้านอื่นๆข่าวที่เกี่ยวข้องแบรดพิตต์ใจสลายลูกแอนตี้เลยคิดจะมีเบบีกับหวานใจคนใหม่ชัยเลขลูกสาวแบรดพิตต์ยื่นขอตัดนามสกุลพ่อทิ้งหลังอายุ 18